ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cozy Living ค่ะวันเสาร์เวลาดีแบบนี้เจอกับเรา3คนเพื่อนบ้านสร้างความสุขทาง Voice TV 21ค่ะวันเสาร์สีแดงอยากทำแบบนี้ได้วันเสาร์เวลาดีโอ้ท่าเขาเยอะท่าเขาเยอะช่วงนี้ก็ฮอตมากครับท่านผู้ชมครับอย่างไหนก็ฮอตมากกระแส Facebook Live นะครับแล้วก็กระแสเพจของเราVoice TV Cozy Living คือเขาฮอตเพราะเขาเล่นละครหรอฮอตมากคนไปกดไลค์เยอะมากแล้วก็บอกว่าลุ้นบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์แบบเวลาเราถ่ายทุกวันจันทร์จะมีการถ่ายไลฟ์สดนะครับซึ่งยายใหม่ก็จะมีการโชว์เด็ดเราไม่รู้โชว์อะไรต้องรอคุณมอบหน้าที่นี้ให้ฉันเลยนะคะอยู่กับเราเช่นเคยครับผมว่ามีรวัตอลิกิตครับบนฐานวัฒนาค่ะและยายใหม่มรกลธนวสีวงค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเราเตรียมมาชวนคุยอ๋อครับเป็นเรื่องวัยรุ่นอุ๊ยดีเลยยังจำกันได้ไหมคะชีวิตวัยรุ่นโอ้เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีคือว่ามันมีผลวิจัยว่าวัยรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงวัยรุ่นบางทีเราจะพูดรวมๆวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นโน่นนี่นั่นแล้วเราก็พูดถูกกลุ่มอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะมาเจาะวัยรุ่นให้ละเอียดขึ้นนิดนึงคือมันจริงๆแล้วมันแบ่งไปได้ทั้ง4 stage คือ4ช่วงวัยของวัยรุ่นซึ่งเป็น4ช่วงที่จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันก่อนความเข้าใจทั่วไปวัยรุ่นก็คือวัยที่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศคือ teenage ก็จะเรียกว่าเริ่มตั้งแต่13ไปถึง19ประมาณนี้นะคะ13 14 15ดูปาก15 นะครับวันนี้เราจะแบ่งตั้งแต่11 12ครับ13 14 15 16แล้วก็17 18เป็นการแบ่งคร่าวๆนะคือเวลาแบ่ง11 12เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยังไม่วัยรุ่นใช่ไหมแต่เด็กสมัยนี้โตเร็วแล้วก็วิวัฒนาการทางด้านการรับรู้อะไรเงี้ยมันเร็วเพราะฉะนั้นบางคนหรือในบางสังคมเนี่ย11 12ก็คือเริ่มมีพฤติกรรมวัยรุ่นแล้วเขาเรียกว่ามีสิ่งเร้าสมัยก่อนอันนี้พูดในงานในแง่การแพทย์ก็คือเรามองที่เรื่องของวัยเจริญพันธุ์ค่ะถูกต้องหรือว่าประจำเดือนนะครับสมัยก่อนประจำเดือนผู้หญิงในประเทศไทยประเทศที่มันสมัยก่อนที่วัฒนธรรมต่างกันเนี่ยถ้ามันมีการปิดกั้นสิ่งเร้านะครับธรรมเนียมประเพณีtraditionทั้งหลายแหล่เนี่ยทำให้ความเป็นสาวหรือว่าการช่วงวัยเจริญพันธุ์ช้าบางคนอายุ14เพิ่งมีเมนสมัยก่อนนะฮะพันธุกรรมด้วยโภชนาการด้วยแล้วก็เรื่องการรับรู้นะถูกต้องครับสำคัญมากคือเรื่องของการรับรู้ข่าวสารนะครับเพราะว่าเราถูกมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้กระทบต่อสิ่งเราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะพบมากขึ้นบางคน7ขวบ8ขวบมีประจำเดือนแล้วก็มีฝรั่งนะครับก่อนกำเนิดใช่ก่อนไปก็เร็วขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็วันนี้จะมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะข้อมูลหลักๆที่จะมาเล่าเนี่ยมาจากคุณซูชาเลนเจอร์นะคะซึ่งเขียนไว้ขอโทษซูเชเลนบาร์เกอร์อ๋อผมนึกว่าอยู่เมืองทองไม่ใช่เชเลนเจอร์ซูชาเลนเจอร์ก็จะไปอิมแพคแล้วพอสิบเขียนเอาไว้ใน Wall Street Journal นะคะซึ่งจะมีพื้นฐานเบสมาจากการวิจัยหลายๆตัวเราพูดพอให้เป็นไอเดียคร่าวๆอย่างวัย11ถึง12เนี่ยอย่างที่หมออ้ําบอกเลยคือพอเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่อาจจะเริ่มกำลังจะมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยพัฒนาการทางกายมันก็จะไปเน้นที่เรื่องของการสร้างระบบสืบพันธุ์ต่างๆให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นพัฒนาการคนเราเนี่ยเวลาที่มันไปเน้นเรื่องอะไรเนี่ยพัฒนาการด้านอื่นจะดูดรอปลงอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กๆตอนที่เขากำลังจะเดินกำลังจะวิ่งเนี่ยค่ะช่วงตั้งไข่อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าพอพัฒนาการทางกายชัดพัฒนาการทางการพูดช่วงนั้นจะดรอปลงนิดนึงคือจากที่เร็วช่วงนั้นจะช้าลงนิดนึงสำหรับวัยรุ่นเป็นยังไงถ้าช่วงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ปุ๊บพัฒนาการทางด้านการใช้เหตุผลช่วงนั้นจะดรอปลงนิดนึงที่บอกอะไรพูดคืออารมณ์จะเริ่มเด่นนะครับก็คือทั้งนั้นคือเวลาเสริมคุณโบนิดนึงก็คือถ้าเกิดเหตุผลต่ำลงเนี่ยแสดงว่าร่างกายเขาเริ่มผู้หญิงก็เริ่มมีสะโพกผายขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทรงอกนะครับเรื่องของผิวพรรณเรื่องของระบบในร่างกายนะครับซึ่งสะท้อนสู่อารมณ์มากที่สุดสังเกตไหมฮะว่าเวลาบางทีเราเครียดหรือตอนใกล้สอบบางทีเมนไม่มาเมนขาดหายไปเลยพอเครียดสะท้อนว่ามันกระทบต่ออารมณ์ที่คุณบัวบอกบางทีมันเกิดเหตุผลช่วยไม่ได้ตรงนี้คราวนี้ในช่วงนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กลูกเราที่เราเคยฉลาดทำไมช่วงนี้เริ่มมีทักษะมิติสัมพันธ์ด้อยลงคือบางทีอาจจะเกิดอาการรู้สึกว่างุ่มง่ามแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรซุ่มซ่ามหรืออะไรนิดนึงนะคะเงอะงานนิดนึงแล้วก็ทั
ักษะในการคิดการใช้เหตุผลหรือการตัดสินใจในแบบที่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ทำไมเธอเคยฉลาดกว่านี้นะพวกเราบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้นี่หมายเคยฉลาดไหมครับอุ้ยเหรอไม่มาพูดแบบนี้ก็นึกถึงตอนสมัยตัวเองแบบว่าสิบสิบปีที่หมอบอกว่าเด็กมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสะโพกพายไม่มีปัจจุบันก็ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เพรสของยายใหม่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตอน13-14ก็ได้อย่างแบบประจำเดือนมาแบบจะสอบแล้วก็แบบเครียดเรื่องการสอบประจำเดือนหายไม่เคยมีค่ะมรกตไม่เคยเครียดเพราะไม่เคยเครียดเรื่องสอบนะครับไม่เคยเครียดเลยแล้วตอน11-12อ่ะก็คงยังเด็กๆอยู่เนาะหลายปีแล้วเนาะ20กว่าปีแล้วเนาะไม่ใช่ผู้ชายจะช้ากับผู้หญิงฮะท่านผู้ชมผู้ชาย11-12โดยเฉพาะบ้านเราเองเนี่ยก็ยังแบบเบบี้อยู่เลยอ่ะผู้หญิงเขาไปถึงไหนแล้วผู้ชายก็ยังรู้สึกว่ายังฟีลลิ่งคนละแบบผู้ชายจะไปเริ่มโตตอนหลัง15ส่วนใหญ่ก็คือเข้าม.ปลายแล้วเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาเริ่มเป็นสาวตั้งแต่เขาขึ้นม.1 ม.2แล้วผู้ชายประมาณม.4 ม.5เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ปกครองในช่วง11-12เนี่ยค่ะหรือว่าลูกของบางบ้านอาจจะเริ่ม13-14นะแต่เอาเป็นว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทำความเข้าใจเขานิดนึงเมื่อเขาเริ่มมีอาการแบบรู้สึกงงกว่าที่เคยเป็นนั่นแปลว่าเอ้ยมันเข้าสู่วัยรุ่นละพัฒนาการทางร่างกายมันไปเร็วนะคะพัฒนาการทางสมองอาจจะมีการปรับตัวนิดนึงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจใช่11-12เขาจะเริ่มงงแล้วพอ13-14นี่เป็นไงพอ13-14เนี่ยจะเริ่มสนใจสังคมมากขึ้นนะคะก็คือว่ามีความกังวลว่าเพื่อนจะคิดยังไงกับเราเริ่มมีแฟนละแฟนคนแรกเร็วนะเกี่ยวไหมแฟนคนแรกคือถ้าพอจำได้ตอนพอ13-14ไม่ได้หมายถึงเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอ10เดี๋ยวนี้13-14แล้วแต่ว่าเขาเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยเด็กๆนักเรียนพอ13-14เขาก็ยังเด็กๆอยู่นะเด็กสมัยก่อนโดดยางโดดยางเลยโอ้แต่ช่วงนี้คือ13-14ถ้าคุณจำว่าเรื่องเด่นของช่วงนี้คืออะไรคือเรื่องสังคมอาจจะมีเรื่องว่ากลัวเพื่อนไม่ยอมรับค่ะกลัวไม่เข้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้แต่ว่าทักษะที่เขายังไม่พัฒนาเต็มที่ในช่วงนี้คือทักษะการเข้าใจว่าสังคมเขาคิดอะไรกับตัวเองอย่างเช่นเขาทำอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนรำคาญแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนรำคาญเพราะสิ่งที่ผู้ปกครองจะช่วยได้ในช่วงนี้เนี่ยคือการเสริมทักษะการอ่านคนภาษากายคนเป็นยังไงหรือว่าที่หนูทำแบบนี้เนี่ยลูกมาเล่าปัญหาให้ฟังแล้วลูกไม่รู้ว่าทำไมหนูพูดไปอย่างนี้แล้วทำไมเพื่อนโกรธอันนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยไกด์ได้ว่าความรู้สึกของคนอื่นในมุมมองคนอื่นแต่สำคัญมากนะฮะว่าเบ้าหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเราหล่อหลอมเข้ามาให้เขาเตรียมตัวรับช่วงนี้ได้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดเยอะช่วงนี้ตอน13-14คุณมีปัญหาอะไรไหมไม่เอาตรงนั้นไม่ค่อยมีเพราะว่าในที่บ้านจะถูกค่อนข้างผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่ผูกพันกับครอบครัวนะครับแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราแคร์เราทำไปกลัวเดี๋ยวเสียไปถึงคุณแม่แล้วตอนนั้นเป็นนักเรียนคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นครูแม่เป็นครูเป็นผู้บริหารโรงเรียนทำไปแล้วเดี๋ยวกลัวกระทบคุณแม่ทำไปแล้วเดี๋ยวกลัวคนนั้นจะไม่สบายใจเราเป็นคนดีคุณหมอเขา EQ ดีตอนเขาเรียนหมอเนี่ยเขามีเทส EQ แล้วเขาได้ที่1ของชั้นโอ้โหคุณแม่เล่าให้ฟังแม่เล่าด้วยคุณแม่เล่าให้ฟังไปเจอแม่เมื่อไหร่ฮะไปฝากตัวกับแม่ใช่ไหมเมื่อตอนไปคลินิกครับไม่น่าล่ะเขาหน้าดีกลับมาเลยคุณผู้ชมไม่เดี๋ยวเพิ่งเริ่มเลือกตอนม.13-14มีปัญหาหนักมากเรื่องการเข้ากลุ่มเพื่อนสิ่งที่เราทำคือเราก็เลยไปแบบไปเล่นขิมไปแบบฝึกดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยที่ดีแต่เมื่อกี้หมออ้ําพูดถึงความอบอุ่นในครอบครัวเราจะบอกว่ามีผลวิจัยว่าเด็กที่พ่อแม่เนี่ยเด็กที่คุณแม่เนี่ยให้ความรักความอบอุ่นคือไม่ดุรุนแรงอะค่ะตอนในช่วง13-14เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีทักษะสังคมดีแสดงให้เห็นชัดตอนช่วงอายุ16เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในเรื่องของการประคับประคองในช่วงนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยมาต่อครับช่วงยาวๆเลยครับผม